ผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39วันนี้มีข่าวดีมาบอกครับคุณจะได้ลดส่งสมทบเป็นเวลา3เดือนด้วยกันครับว่าแต่เริ่มเดือนไหนลดกี่บาทที่แน่ๆลดเยอะครับครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีแฟนข่าวพี่พีทีวีออนไลน์ครับวันนี้วันศุกร์ที่6พฤษภาคมนะครับจากมติครม.ล่าสุดในการลดภาระค่าครองชีพกับประชาชน10มาตรการด้วยกันครับจากรัฐบาลหนึ่งในนั้นก็คือการช่วยเหลือผู้ประกันตนของระบบประกันสังคมนะครับซึ่งตอนนี้เคาะมาแล้วคือผู้ประกันตนมาตรา33กับผู้ประกันตนมาตรา39จะได้ลดส่งสมทบรายเดือนเป็นเวลา3เดือนด้วยกันครับคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมปีนี้ครับคุณผู้ชมมาดูกันที่มาตรา33กันก่อนนะครับอันนี้ปรับลดเงินส่งสมทบนายจ้างสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ครับจากเดิมร้อยละ5เหลือร้อยละ1นะครับของค่าจ้างเช่นเงินเดือน 10,000 บาทปกติจ่ายเงินสมทบ500บาทจะลดเหลือเพียง100บาทต่อเดือนครับส่วนเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปปกติจะจ่ายนะครับ750บาทลดเหลือเพียง150บาทต่อเดือนครับส่วนผู้ประกันตนมาตรา39ครับคุณผู้ชมอันนี้ปรับลดอัตราส่งสมทบจากเดิมร้อยละ9เหลือร้อยละ 1.9 อันนี้ฟังไม่ผิดนะครับปกติที่คุณจ่ายที่432บาทนะครับก็จะลดเหลือ91บาท1เดือนด้วยกันต่อเดือนนะครับซึ่งเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคมครับส่วนผู้ประกันตนมาตรา40ครับหลายคนสงสัยว่าอ้าวไม่ได้ลดเหรองานนี้คำตอบคือได้ลดครับมติครม.ให้ลดนะครับ 60% นาน6เดือนตั้งแต่กุมภาพันธ์จนถึงกรกฎาคมแต่ว่าตอนนี้เรื่องยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จครับต้องรอประกาศเป็นกฎกระทรวงก่อนจึงต้องรอต่อไปนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง PPTV HD 36และทุกช่องทางของระบบออนไลน์ครับเพราะที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ครับ